อยู่หลังทอยอ่ะได้ทอยพูดมองกล้องนะครับมองกล้องนะได้มองกล้องนะได้ครับมองเราไปได้เลยไปแล้วนะคะเราจะเล่าเหตุการณ์เล่าให้ฟังหน่อยว่าเกิดขึ้นอะไรเล่าเหตุการณ์วันนั้นหน่อยจ้ะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างผมจำไม่ได้ทั้งหมดนะครับก็ประมาณว่าไปเรานั่งรถจากจังหวัดอะไรนะพิจิตรครับนั่งรถจากพิจิตรไปประมาณ 8-9 ชั่วโมงไปเล่นดนตรีที่พม่าครับใช่ซึ่งประมาณนั้นพี่เราระหว่างเล่นดนตรีมันเกิดอะไรขึ้นครับบางทีก็คือภาพที่เห็นเลยมันเรียกว่าอะไรต้องพูดว่าอะไรมันเกิดอะไรขึ้นครับเป็นทำให้เราแบบว่ามันเป็นเหตุการณ์นั้นที่เราไม่ยอมรับเงินอะไรมันก่อนหน้านี้มันเหมือนกันเราหมดฟิลถึงขั้นแบบไม่เล่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเรียกว่าไงผมเราอาจจะได้รับวัฒนธรรมการชมดนตรีที่มันแตกต่างกันออกไปอะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่าได้เป็นเรื่องนี้แต่ตอนนั้นเราตกใจไหมคะจำไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าฟิลคือกำลังจะร้องเพลงท่อนต่อไปของเพลงของผมอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ตัวอีกทีคือแบบว่าหายใช่หายใจไม่ออกวินาทีนั้นเรารู้สึกไงบ้างคะทอยเขามีพูดอะไรไหมคะตอนนั้นไม่ได้พูดอะไรเลยครับคือผมเห็นแต่ด้วยความที่บรรยากาศที่งานมันมืดอยู่แล้วผมก็ลองเลยมองอะไรไม่ค่อยเห็นแล้วก็แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยใช่มันมีจังหวะเหมือนเราพิงกี้ตาร์อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องจับมือถือไปเลยคือเราไม่พอใจหรือว่าอย่างไรนะตอนนั้นเราหรือว่าเรากลัวทำไมถึงพิงกี้ตาร์ลงตัวไปเลยคือแบบฟิลเราฟิลอะครับฟิลนั้นทำไมถึงตัดสินใจแบบนั้นอะไรเงี้ยโมโหหรือว่าแบบกลัวไม่โอเคกลัวความปลอดภัยเซฟตัวเองใช่ตอบได้ตอบยังไงนะกลัวความปลอดภัยกลัวความปลอดภัยกลัวความปลอดภัยตอนนั้นเราสติโอเคอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนั้นยังควบคุมอารมณ์ได้หรือว่ายังไงครับใช่ครับแต่แฟนๆบอกว่าตกใจเพราะว่ากีตาร์ตัวนี้เป็นกีตาร์ที่หนูรักมากทำไมถึงตัดสินใจแบบถอดแล้วทิ้งลงพื้นไปเลยถอดแล้วเนี่ยถอดแล้วลงพื้นไปเลยตอนนั้นแวบนั้นคิดอะไรบ้างแวบนั้นคิดอะไรบ้างแวบนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยเราไม่ห่วงเหรอกีตาร์คือผมเรียกว่าไงดีอ่ะเรียกว่าแบบผมพี่ผมไม่เงี้ยอย่างเงี้ยมันคือไม่รู้จะทำยังไงใช่ผมไม่รู้จะเอาไงอ่ะจะคือไม่รู้จะต้องทำไงอ่ะต้องยังไงดีแล้วถ้าสมมติเขามีมีดสมมติเราจะต้องทำไงดีเพราะเขามีปืนตอนนี้เราจะอยู่ตรงนี้ไหมอะไรก็คือโอเคก็คือกลัวความปลอดภัยของตัวเองทำงานของศิลปินมากเกินไปไม่ใช่แค่ผมผมว่าเรื่องนี้มันเป็นกับทุกคนที่ไม่ต้องเป็นศิลปินก็ได้ครับต่อให้เราจะเป็นสมมติผมเป็นเซลล์ขายรถแล้ววันนึงผมคุยกับลูกค้าอยู่คุณมาเดินล็อกคออะไรผมว่ามันคือวัฒนธรรมที่เราควรเรียนรู้ซึ่งไม่ใช่เขาผิดนะแต่ว่าเพียงแค่เราได้รับวัฒนธรรมที่มันแตกต่างกันเอาไว้เราก็เลยเจ้าของร้านที่ได้มาคุยไหมคะหลังจากที่อย่างมันยุ่งติดไปแล้วมาเคลียร์มาคุยมาอธิบายหรือมาอะไรคุยกับผู้จัดการครับซึ่งผมถือว่าเขาค่อนข้างมีสปิริตเพราะว่าเขารับผิดชอบเงินของลูกค้าทั้งหมดคืนทั้งหมดซึ่งอันนี้คือเรื่องที่ดีเพราะว่าเขาคือเขารับผิดชอบซึ่งมันเป็นเรื่องที่จริงๆไม่ต้องทำก็ได้แต่เขาทำอันนี้หลังจากคอยลงจากเวทีทุกอย่างก็คือจบยุติเลยต่อเรากลับเลยไหมคะผมไม่ได้คือผมไปกินข้าวต้มกับมือกองต่อ ใช่คือมันมีข้าวต้มเปิดอยู่เฮ้ผมก็เลยแบบก็คุยกับมือกองแต่เฮ้ยแถวนี้แบบมีร้านข้าวอะไรเปิดบ้างเนี่ยพี่มันมีข้าวต้มอันนี้ลองผมก็เฮ้ยจริงเหรอไปกินข้าวต้มแบบนี้เวลาไปเล่นคอนเสิร์ตเราจะต้องระมัดระวังยังไงให้แฟนเพลงขึ้นไปบนเวทียังไงบ้างอันนี้จริงๆเราควรรู้กันอยู่แล้วคือไม่ใช่ดนตรีหรืออะไรผมว่าทุกเรื่องบนโลกเราควรรู้กันอยู่แล้วว่าจริงๆเราไม่ควรไปแทรกแซงในการปฏิบัติงานของใครก็ตามแต่อันนี้เป็นเค้าเจอพื้นฐานของผู้ใหญ่มันทำให้เราระแวงหรืออะไรไหมพอหลังจากเหตุการณ์นั้นอะไรอย่างเงี้ยทำให้ตัวเราเกิดระแวงบ้างไหมหรือว่าแบบสำรอยอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปงานไม่ครับไม่ระแวงใช่ไหมเพราะมันเป็นหน้าที่ของทีมงานแล้วอันนี้เห็นบอกว่าทางเราคุณค่าตัวให้มีเ
ใช่ๆคือผมคืนตอนที่ไปกินข้าวต้มอยู่ตอนนั้นก็แบบเฮ้ยตายแล้วเซฟมือกล่องชื่อเซฟตายแล้วเซฟเราเล่นไม่ครบนี่อะไรเงี้ยลงเอาวันเพิ่งนึกได้จังหวะนั้นผมก็เลยแบบโทรหาผู้จัดการแล้วแบบพี่ผมขออนุญาตผมขออนุญาตคืนอ๋อเราจะเป็นคนตัดสินใจคืนผมคุยกับทางค่ายพี่ผมเดี๋ยวผมเรื่องค่ารถค่าอะไรเงี้ยผมขออนุญาตออกเองนะครับเลยแล้วก็อยากเป็นรับผิดชอบเป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่จบใช่ครับใช่เพราะว่าถือว่าทางร้านเขารับผิดชอบกับลูกค้าอันนี้คือเรื่องที่ดีมากอ่ะเออใช่ก็กลับมาจากก็มีคนวิจารณ์ในสองแง่ครับคอยกับวิจารณ์ว่าคอยแบบไม่มีอาชีพไม่มีอาชีพไหมก็ทราบการมาทำการมานี่ผมไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านแต่ผมไม่ค่อยแคร์ผมไม่ค่อยสนใจก็คือเราอาจจะเป็นมืออาชีพไปประมาณ10,000วันอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นอาจจะหมดแชร์หมดไปเลยก็เลยไปกินข้าวต้มดีกว่ากินข้าวต้มแฟนคลับดีกว่ามันโกรธไหมคะไม่โกรธครับคือทุกคนต้องเรียนรู้คือมันเป็นเรื่องดีนะคือแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่แบบขนาดนี้เหมือนกันก็คืออย่างน้อยมันแสดงให้เห็นว่ามันเป็นประสบการณ์ของทุกๆฝ่ายรวมถึงผมด้วยรวมถึงทุกคนทุกฝ่ายต่อไปยังต้องเลือกทำงานไหมคะต่างจังหวัดต่างประเทศหรือว่าเราไม่ได้ซีเรียสอันนี้ไม่ซีเรียสเพราะว่าสุดท้ายจะเป็นค่ายเท่านั้นที่รับงานไม่เกี่ยวกับผมใช่ก็สามารถกลับไปได้ที่นั่นได้อีกถ้าสมมติเขามีการติดต่อกับอะไรอย่างเงี้ยกลับไปเล่นได้ไหมไม่มีปัญหาเลยครับพอมีมาตรการอะไรระวังตัวเพิ่มเติมบ้างไหมคะหลังจากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาตรการเซฟไม่มีอยู่ที่ผมครับน่าจะอยู่ที่ทีมงานคือต้องขอเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรืออะไรเพิ่มเติมไหมคะเวลาไปทำงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่ทราบเลยอันนี้เหมือนทางที่ทีมงานเขาจะเป็นคนจัดการอะไรนะผมก็ไม่รู้ผมรู้แค่ว่าใช่ดูแบบใช่เป็นคนจัดการให้พรได้เรียกร้องอะไรใช่ครับใช่ครับแฟนคลับค่อนข้างจะตกใจหลังจากที่เห็นคลิปเป็นยังไงบ้างแบบอยากบอกอะไรกับแฟนคลับบ้างอะไรเงี้ยก็ถือว่าอะไรนะพี่ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจครับแล้วก็ไม่ต้องไปโจมตีใครเลยฮะไม่ว่าจะเป็นทางร้านหรือผมก็ต่อแล้วต่อโอเคต่อเลยเนาะอะไรวะพี่โอเคโอเคใช่ครับก็คือเรื่องปกติครับคือทุกคนต้องเรียนรู้อยู่แล้วมองมันเป็นแบบว่าก้าวเล็กๆที่ทำให้เรารู้จักมันแล้วก็เรียนรู้แก้ปัญหาอะไรอย่างนี้ผมว่าคิดแค่นั้นครับโอเคโอเคค่ะอินเสิร์ตก่อนอินเสิร์ตก่อนชนะโอ้ท้อขอบคุณนะน้องอะไรไปอินเสิร์ตก่อนอยู่ข้าวต้มแล้วตอนนี้นะกินข้าวต้มเลยทอยเอ้ยทอย